เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เตรียมปล่อยน้ำเพิ่ม3เท่าจาก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนคมปาซุนายอภิรักษ์ศรีกุลวงศ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบุรีให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากการที่ประชุมสบคชุดใหญ่วันนี้ทรงปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น5ทุ่มถึงตี3ลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ24จังหวัดผ่อนคลายมาตรการจัดแสดงงานในศูนย์สินค้าห้างโรงแรมได้พร้อมคอร์สสิทธิ์ชาติเข้าไทยไม่ต้องกักตัวเป็นข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่14ตุลาคม2564พบติดเชื้อรายใหม่ 11,276 รายเสียชีวิต112รายหายป่วยกลับบ้านได้ 1,407 รายกำลังรักษา 17,925 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,722,841 รายพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำเหนือไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาว่ากทม.ได้เปิดประตูระบายน้ำด้านตะวันออกบรรเทาความเดือดร้อนชาวปทุมธานีน้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ย 2,742 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าคันกั้นน้ำ 1.42 เมตรเฝ้าระวังต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าคณะที่ปรึกษาที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ด้านเชื้อโรคอันตรายอาจเป็นโอกาสสุดท้ายในการสรุปต้นตอของไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 และเร่งเร้าจีนมอบข้อมูลเคสผู้ติดเชื้อในระยะแรกๆของการแพร่ระบาด